สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณดอนสยามไทยไทยมาร์เก็ตวันนี้นะฮะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าต้อนรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสบายให้ความสดชื่นให้ความหอมกับเรานะฮะที่ผมพูดเนี่ยคือมันเป็นสปาที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติจริงๆมีหลายอย่างมากนะฮะแล้วก็แบรนด์นี้น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าคนที่เขาทำเนี่ยฮะเจ้าของเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมาด้วยว่าความชอบส่วนตัวของเขาที่ว่าโอ้โหสปาเนี่ยมันสบายมันดีมากก็เลยเรียนรู้แล้วก็อยากจะทำขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยมีแบรนด์ของตัวเองได้วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะฮะกับแบรนด์นี้เลยนะฮะฉัตรสุดาแป้งร่ำเกลือจืดนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้มา2ท่านด้วยกันเจ้าของในปัจจุบันแล้วก็ว่าที่เจ้าของในอนาคตนะฮะต้อนรับเลยแล้วกันนะฮะทั้ง2ท่านคุณสมยศหลำวันนานะฮะแล้วก็คุณฉัตรสุดาหลำวันนะเข้าสู่รายการของเราสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าของปัจจุบันแล้วก็ว่าที่เจ้าของในอนาคตด้วยด้านผมพี่สมยศเป็นเจ้าของปัจจุบันค่ะส่วนทางด้านโน้นคุณเจี๊ยบพี่เจี๊ยบคุณฉัตรสุดานะคะเป็นเจ้าของในอนาคตเราต้องฝากเนื้อฝากตัวไว้ทั้งคู่เลยนะนะฮะแบรนด์นี้ที่จริงชื่อว่าฉัตรสุดาถูกไหมฮะใช่ครับฉัตรสุดานี่คือชื่อคุณเจี๊ยบเลยชื่อครับทำไมถึงเอาชื่อคุณเจี๊ยบที่เป็นลูกสาวมาตั้งครับพี่ก็คือจะยึดโยงให้เขาไปมีแรงผลักดันครับเราจะทำสร้างแรงผลักดันให้เขารักในสิ่งที่เราทำอยู่ครับเอาแล้วปกติเขาไม่รักหรอคะหรือยังไงคะก็ไม่ค่อยรักเท่าไหร่แล้วก็มารักตอนนี้เอาแล้วนะคะลูกแล้วทีนี้ถามนิดนึงค่ะถามคุณพ่อก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือหลักๆนี่คือเกี่ยวกับอะไรคะหลักๆคือที่เราทำอยู่นี่ก็คือแป้งร่ำเกลือจืดแป้งร่ำเกลือจืดต้องถามว่ามันคืออะไรคะบางคนไม่รู้จักเลยครับก็คือแป้งร่ำเกลือจืดเนี่ยวัตถุดิบเราคือเกลือจืด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 ที่ได้มาจากนาเกลือจืดเนี่ยเดี๋ยวนะเกลือมันมีจืดด้วยเหรอเกลือมันมีแต่เค็มไม่ใช่หรอใช่ผมไม่ทราบจริงๆผมไม่รู้ครับคือยังไงเกลือจืดคือเกลือจืดเนี่ยมันมี3ลักษณะนาเกลือเราเนี่ยมี3ลักษณะครับหมายถึงว่านาเกลือที่เราเห็นทั่วไปที่เป็นกองๆขาวๆอะไรแบบนี้ใช่มั้ยฮะใช่ครับก็คือลักษณะแรกก็คือเกลือดอกเกลือดอกเกลือครับดอกเกลือข้างบนสุดถูกมั้ยลอยลอยอยู่นาเกลือน้ําครับนาเกลือน้ําเลยเนี่ยก็คือดอกเกลือค่ะครับคือชั้นที่2นี่ก็จะเป็นเกลือแกงเราก็จะมาทำคือที่เราทานกันนี่แหละใช่ครับเราก็จะเอามาทำเป็นสปาทาอ๋อที่เราทานกันนี่คือเกลือแกงเกลือแกงเป็นขั้นที่2ถูกไหมเป็นชั้นที่2ชั้นที่2ชั้นที่3นี่ก็คือเกลือจืดค่ะสกัดจากเกลือเค็มอีกทีตกผลึกลงมาติดหน้าผิวดินแสดงว่าไอ้ที่เราพูดถึงนี้คือเป็นเกลือชั้น3ที่อยู่ติดอยู่หน้าดินติดหน้าผิวดินติดหน้าผิวดินเลยข้างล่างสุดผลึกมาหมดแล้วจนสุดท้ายแล้วรสชาติคือไม่เค็มแล้วไม่เค็มแล้วเออหรอเราไม่รู้เลยนะเนี่ยเรานึกว่าพูดคำว่าเกลือปุ๊บเราก็นึกถึงว่าต้องเค็มต้องเค็มใช่ครับแล้วแป้งร่ำนะฮะแล้วแป้งร่ำแป้งร่ำนี่ก็เราได้เกลือมาแล้วเนี่ยครับเราได้เกลือมาแล้วนี่เราก็จะมาทำความสะอาดทำสตุอะไรขบวนการของเราเนี่ยค่ะแล้วก็มาเป็นแป้งร่ำเอาเกลือมาทำเป็นแป้งร่ำครับเอาเหรอฮะทำได้ด้วยเหรอคะแล้วมันมาเป็นแป้งร่ำได้ยังไงอะคะเดี๋ยวเอาตรงหน้าผมเลยผมเห็นมีอยู่3ไอ้นี่เขาเรียกอะไรเนี่ย3ถังสามตะบุงสามตะบุงโอ้ตาย3ถังโอ้โหสามตะบุงนี้ครับตะบุงแรกคือเกลือจืดอันนี้คือขั้นตอนแรกเลยยกไหวไหมคุณเบนคือยกก็ไหวแต่ว่าผมกลัวนี่มันจะล้มอ๋อโอเคนิดนึงแล้วกันครับเดี๋ยวผมขอโชว์นิดนึงนะฮะนี่อันนี้คือเกลือจืดนี่นะครับผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงสีมันจะออกเข้มๆนิดนึงใช่ไหมครับพี่สมยศสีน้ำตาลครับนี่คือเกลือจืดมันจะเป็นประกายเพชรแวววาวประกายเพชรแวววาวด้วยอันนี้คือเรายังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยครับเอามาจากนาเกลือชั้นหน้าดินที่ติดกับหน้าดินแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยมันจะมีผิวดินติดนิดนึงอ๋อดินติดนิดนึงอันนี้คือล้างแล้วครับมาทำความสะอาดค่ะ
นะฮะอันนี้คือไอ้เกลือที่อยู่ชั้น3ก็คือเกลือจืดมาทำความสะอาดพอทำความสะอาดเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเอาไปทำอะไรต่อพี่ทีนี้เราก็จะเอาไปสตูสตูสตูคือสับใหม่สตูคืออะไรคะพี่สมยศสตูนี่คือการผ่านความร้อนผ่านความร้อนเรียกว่าสตูครับแล้วมันจะเป็นยังไงพี่สตูเสร็จแล้วเนี่ยผ่านความร้อนพอสมควรแล้วเนี่ยมันก็จะสุกขาวก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือเกลือคั่วสุกแล้วใช่ไหมคะครับเนี่ยสุกแล้วมันจะขาวโดยธรรมชาติของเขาและอันนี้คือมันแต่เดี๋ยวนะมันรู้สึกมันเม็ดมันเล็กลงนะใช่ไหมมันจะสุกลงอ๋อแสดงว่าตอนที่เราคั่วเนี่ยมันก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆใช่ครับอ๋อแล้วก็สีก็ขาวขึ้นด้วยครับพอเอามาสตุปุ๊บเป็นแบบนี้แหละเป็นเกลือคั่วสุกแล้วเอาไปทำยังไงต่อถึงกลายเป็นแบบตรงนี้เราก็ไปหมักน้ำอีกหมักน้ำอีก8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงด้วยกันหมักน้ำมา8ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะได้เป็นเนื้อโคลนมันจะเป็นเหมือนโคลนเลยเหนียวๆหนึบๆใช่ครับถ้าให้นึกก็คือประมาณว่าเหมือนกับแป้งที่สอพองแล้วก็โดนน้ำประมาณนั้นเนื้อประมาณนั้นครับแล้วทำยังไงต่อฮะพี่สมศักดิ์ทีนี้เราก็สมัยโบราณเราเนี่ยก็จะใช้ใบตองหยอดรุ่นคุณทวดเขาจะใช้อยู่ในครัวเรือนใช้ในครัวเรือนเนี่ยเขาก็เอาไปตองเนี่ยมาม้วนแล้วก็หยอดทีละเม็ดครับแต่ถ้าเป็นสมัยเราล่ะคะสมัยเรานี่เราก็มาพัฒนาเอามาดัดแปลงเอาสตาเลสแล้วก็ทำเป็นกลวย32ลูกหยอดได้1ชุดได้960เม็ดโอ้1วินาทีโอ้1วินาทีได้960เม็ดพัฒนาได้แบบไกลมากเลยนะคะคนสมัยก่อนเขาแบบว่าเกิดเร็วเกินไปหรือเปล่านะอันนี้คือ1วินาทีเหรอคะได้960เมตรอ๋อันนี้คือไวมากนะคะพัฒนาขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นโรงงานแบบเต็มตัวเลยไหมคะในการผลิตตัวนี้ยังครับยังเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่เพราะเราใช้กอกคนในชุมชนทำค่ะครับโอ้แต่ครั้งหนึ่ง1วิได้960นี่ถือว่าเร็วมากเลยนะคะคแล้วเราทำยังไงต่อเอาไปตากอยู่ไหมคะหรือว่ามันแห้งเลยนี่จะเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพราะเราสมัยก่อนเนี้ยเราตากแดดเนี่ยก็จะมีขี้นกฝุ่นละอองทำมาให้เนื้อแป้งเราเนี่ยไม่สกปรกไม่สะอาดมันไม่บริสุทธิ์ 100% ใช่มีเจือปนเราก็เลยต้องตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ครับลงอบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ในตัวนี้แป้งก็เลยสะอาดขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าครับเพิ่มเป็นมูลค่าในราคาแล้วพอมาเป็นแป้งร่างเกลือจืดเนี่ยก็ค่อยเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อแสดงว่าถ้าขั้นตอนแรกก่อนจะมาเป็นตัวอื่นเนี่ยต้องทำผ่าน3ขั้นตอนนี้ก่อนให้เป็นตัวแป้งร่างเกลือจืดนั่นก่อนใช่แล้วหลังจากนั้นจะเอาไปดัดแปลงเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะใช่ครับทีนี้ถามพี่สมยศนิดนึงค่ะว่าทำไมพี่สมยศถึงได้มาจับธุรกิจนี้คือคุณพ่อทำมาก่อนไหมหรือว่าเริ่มจากพี่สมยศเองเริ่มคือคุณทวดเราเห็นคุณทวดใช้อยู่ทำใช้อยู่เราก็ไม่ได้สนใจเราก็ไปทำงานอยู่ข้างนอกคุณทวดคุณพ่อทำใช้อยู่ในครัวเรือนเราก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ตรงนี้นะเราก็ออกไปทำงานอยู่ข้างนอกแล้วเจอวิกฤตงานเริ่มมีน้อยเงินน้อยลงเงินน้อยลงเราก็เลยหันมาดูธุรกิจที่คุณทวดทำเนี่ยภูมิปัญญาที่คุณทวดทำอยู่เก่าๆเนี่ยกับก็หยิบขึ้นมาพัฒนาทีแรกนับจากวันนั้นที่เราหันมาหยิบเพื่อพัฒนาเป็นการเริ่มแบบครั้งเดียวแล้วยาวเลยไหมคะหรือว่ามีหยุดมีสต๊อกครั้งเดียวเนี่ยคือเราผลิตเนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยจะมีคนกลางเขาเห็นเราผลิตเนี่ยคนกลางหยิบของเราเนี่ยส่งมาเลเซียทีฮะคือพอพี่สมยศมาทำปุ๊บเนี่ยมีออเดอร์จากมาเลเซียเลยเหรอคะมีคนกลางคนกลางเข้ามาครับคนกลางเข้ามาติดต่อแล้วก็เขาก็ส่งไปมาเลเซียใช่เราเป็นผู้ผลิตให้เขาใช่กี่ปีแล้วคะนับจากวันนั้นมา20ปีโหยี่สิบปีแล้วเหรอนานมากเลยนะคะครับทำมานานมากแล้วแล้วทีนี้เราก็มาพัฒนาต่อยอดครับต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์พวกสปาพวกอะไรเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบที่เราเห็นแต่ทีนี้จะไม่ถามว่าที่เจ้าของแบรนด์นี้ในอนาคตก็ไม่ได้คุณเจี๊ยบฮะปัจจุบันนี้คุณเจี๊ยบเรามีหน้าที่ในแบรนด์นี้เนี่ยทำอะไรบ้างฮะก็ออกงานตามหน่วยงานนะคะครับเพื่อแบบว่า
ทดลองตลาดอะค่ะค่ะเป็นแบบว่าให้พวกคนเขารู้จักกันนะคะครับเป็นเหมือนฝ่ายเซอร์เวย์ด้วยแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะคือออกไปแล้วไปมากี่ที่แล้วคะหลายที่เลยค่ะหลายที่เลยแล้วมีลูกค้าสนใจเยอะไหมก็มีค่ะก็ปีแรกก็คือไปที่เมืองทองอะค่ะโอ้เมืองทองเลยนี่ขนาดแบบว่าเซอร์เวย์เบาๆนะเข้าเมืองทองเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะทำไงคะคนเยอะไหมคะเมืองทองตอนแรกเรามีแค่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ตัวหอมอะค่ะคือเขาซื้อกันเป็นโหลๆเลยค่ะซื้อยกโหลเลยเพราะอะไรผมถามเดียวนะผมถามคุณเจี๊ยบเลยว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณเจี๊ยบอยู่หน้างานด้วยทำไมคนถึงมาซื้อเป็นโหลเพราะเราแนะนำเขาว่าถ้าเราเอาไปผสมสมุนไพรน้ำผึ้งอะไรเงี้ยพอกหน้าขัดหน้าได้ทำให้ผิวมันหายไปค่ะควบคุมความมันนะคะคือมันได้หลายอย่างว่างั้นเถอะนะคะแล้วเราหลังจากนั้นเราก็พัฒนาเป็นตัวอื่นมาอีกเรื่อยๆลูกค้าค่ะเขาแบบว่าทำไมคุณไม่ทำผสมสมุนไพรให้เลยอ๋ออันนี้ปฏิบัติต่อเลยทีนี้ก็คือไอ้ตัวหลายตัวที่มันหลายตัวที่ผุดขึ้นมาก็คือได้ไอเดียมาจากลูกค้าที่เมืองทองอ๋อเอาละครับทีนี้ทราบแล้วว่าเขาเป็นมายังไงถึงได้แบบโอ้โหแตกลามาเยอะขนาดนี้งั้นตอนนี้ต้องขออนุญาตถามทั้งสองท่านเจาะทีละตัวเอาแบบสั้นๆกระชับว่าแต่ละตัวมันคืออะไรและทำอะไรได้บ้างเริ่มจากตัวไหนดีครับพี่เริ่มตัวที่ขายดีก่อนเริ่มตัวขายดีก่อนอันนี้คือ best seller เลยค่ะตัวเอกเลยตัวพระเอกเลยก็คือแป้งตัวเราเนี่ยแป้งล้ำตัวเนี้ยเอามาผสมกับสมุนไพรธนาคารค่ะครับลองผิดลองถูกมาหลายสูตรแล้วแต่ตัวนี้เด่นที่สุดคือขัดฝ้าได้ขัดฝ้าเฮ้ยจริงเหรอครับมันหายไปเลยหรือว่ามันจางลงหรือไม่ค่อยๆจางค่ะจากคนที่ว่าคลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยค่ะเอาไปใช้ผมไปออกบูธที่พิษณุโลกค่ะหลังจากนั้นสั่งมาเป็นร้อยชุดเลยโอ้โหครับแล้วอย่างนี้เราต้องผสมยังไงคะตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่ฮะข้างในเขาจะเป็นเขาเป็นเนื้อแป้งเนื้อแป้งเนื้อแป้งผสมสมุนไพรครับครับแล้วทำอะไรแล้วธนาคารคือตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาผสมกับน้ำผึ้งผสมน้ำผึ้งครับผสมน้ำผึ้งกวนให้เป็นเนื้อครีมเนื้อโคนแล้วก็พอกหน้าพอกหน้าไว้พอกหน้าไว้15นาทีถึง20นาทีครับทุกวันทุกวันทำได้ทุกวันเลยเหรอคะฝ้าหายครับหน้าไม่แห้งใช่ไหมคะทำทุกวันไม่แห้งครับเพราะเรามีตัวน้ำผึ้งอ๋อมีตัวน้ำผึ้งในการอันนี้นี่แค่ตัวแรกนี่ก็อึ้งแล้วฝ้าเนี่ยเขารักษากันแบบหมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนกันไม่หายเลยไปเลเซอร์บ้างอะไรบ้างนะแต่อันนี้ทำพิธีธรรมชาติธรรมชาติเราเอาอยู่ใช่ค่ะตัวที่สองค่ะตัวที่สองก็คือตัวนี้ครับขัดตัวนี้คืออะไรอ๋อพอหน้าแล้วก็มาที่ตัวครับขัดแล้วผิวขาวผิวคล้ำจะขาวไหมหรือว่าแค่ทำความสะอาดอ๋อขาวขึ้นมันก็จะมีแล้วตัวนี้ทำยังไงบ้างต้องไปผสมอะไรก็จะมีพวกเอาวิตามินผสมอ๋อมีวิตามินผสมในนี้ด้วยค่ะวิตามินอะไรบ้างครับก็มีวิตามินน้ำนมค่ะผสมให้เป็นเนื้อโคลนนี่ก็แหละก็ค่อยๆขัดแล้วก็จะมีวิตามินน้ำแร่เอามาอาบอีกทีนึงล้างอีกรอบค่ะนี่นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือตัวที่สองขัดตัวนะฮะอ่ะตัวต่อมาฮะครับตัวต่อมาก็คือสปาร์เท้าแล้วครับสปาร์เท้าด้านนู้นค่ะใช่ครับนั่นครับนี่อ่ะเห็นมี3สีเหมือนกันไหมคะหรือว่าแค่ต่างสีเฉยๆต่างสีต่างกลิ่นกันอ๋อต่างสีต่างกลิ่นแต่ว่าก็คือใช้เหมือนกันก็คือสปาร์เท้าวิธีใช้ยังไงครับพี่ก็ใส่น้ำอุ่นครับน้ำอุ่นสัก2ลิตรเอาน้ำอุ่นใส่ขวดนี้เลยไม่ใช่ เอา ในขวดนี้ไปใส่น้ำอุ่นประมาณ2ลิตรแล้วยังไงคะ2ลิตรพอจุ่มแบบมิดฝ่าเท้ามิดฝ่าเท้าประมาณครับแล้วก็ค่อยๆคลึงค่อยๆคลึงจนเกลือละลายแล้วก็แช่ไว้สัก20นาทีครับทีนี้พวกนี้จะกำจัดพวกแบคทีเรียกลิ่นต่างๆด้วยตามซอกเล็บด้วยครับคุณแบงค์ไม่ฉันไม่เหม็นฉันไม่มีกลิ่นนะคะแล้ว3กลิ่นที่ต่างกันนี่คือมีกลิ่นอะไรบ้างคะพี่สุนทรมีมีกลิ่นในไทยก็มีกลิ่นมะลิครับกลิ่นตะไคร้กลิ่นมะกรูดมะลิตะไคร้มะกรูดแต่ละกลิ่นต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของสมุนไพรไทยบ้านเราด้วยนะฮะตัวต่อมาเลยครับตัวต่อมาเลยค่ะทีนี้ก็จะเป็นเรื่องแต้มสิวแล้วครับอันนี้ให้แต้มสิวอันนี้ให้คุณเจี๊ยบเล่าบ้างเพราะคนนี้อยู่พื้นที่สีเขียวนี่คืออะไรฮะคุณเจี๊ยบฮะเป็นแป้งสมุนไพรรวมค่ะแป้งสมุนไพรรวมครับจะมีว่านางคำใบบกครับขามไผ่ขมิ้นค่ะมี5อย่างเลยนะเอาไว้สำหรับแต้มคนที่เป็นสิวอะค่ะเขาบอกว่า5อย่างที่เขากล่าวมาเป็นตัวที่ช่วยรักษาสิวด้วยนะใช่ค่ะ
แล้วเต้มยังไงเต้มแล้วยังมันเป็นยังไงมันก็หายไปน้ำมะนาวให้ฆ่าเชื้อครับที่เราเป็นสิวอะค่ะมันก็จะช่วยแบบให้สิวยุบลงอะค่ะแล้วอย่างพวกนี้คือวิธีใช้เขามีบอกไหมว่าผสมน้ำมะนาวอะไรแบบนี้อ๋อนี่มีบอกข้างกระปุกเรียบร้อยแล้วนะฮะสบายใจได้คือไปผสมอะไรเนี่ยเขาบอกหมดนะฮะอันนี้คือแก้สิวได้ถามหน่อยว่าคนที่เคยใช้เนี่ยมันแก้ได้ดีขนาดไหนแก้สิวแก้อะไรเขาบอกว่าสิวยุบลงอะค่ะครับแล้วก็จุดด่างดำก็หายลงด้วยค่ะหรอไม่ได้แก้สิวเดียวใช้เวลานานไหมสมมติสิวแบบสมมติเป็นหัวหนึ่งเสพแบบเสพกี่วันหนึ่งจะแห้งแค่หนึ่งวันก็ยุบหนึ่งวันยุบแล้วเฮ้ยโอเคมันมหัศจรรย์มากเลยนะคะอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับครับพอเขาเป็นเยอะเนี่ยสิวตามร่องพวกนี้จะเป็นสิวเสี้ยนก็คือมันจะหลุดไปเองโดยธรรมชาติมันจะหลุดไปเองเพราะเราเพาะปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดไปเองค่ะนะฮะหลังจากชาวสาวที่มีสิวเสี้ยนบนจมูกนะเอามาพอกทิ้งไว้แล้วจะหลุดเองตามธรรมชาติเลยใช่ครับไม่ต้องมาบีบไม่ต้องมาเค้นค่ะไม่ต้องมาบีบให้เจ็บจมูกนะคะอ่ะก็ต่อมาค่ะตัวอื่นเนี่ยเขาคราวแล้วกันก่อนที่เวลาจะหมดเนาะนะฮะอ่ะก็มีตัวนี้ใช่ไหมฮะเป็นเกลืออันนี้คือตัวออริจินอลตัวธรรมชาติครับก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครับผมซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมก็มีในแพ็กเกจจิ้งที่น่ารักด้วยก็คือเป็นลูกมะพร้าวด้านแดงเนาะเอาโชว์สักนิดนึงให้ลูกชายคิดต่อยอดขึ้นมาครับนี่นะฮะคิดต่อก็เป็นแบบนี้เลยชาวต่างชาติน่าจะชอบชอบมากเลยครับแล้วอันนี้คือสามารถกดใช้ได้เลยใช่ไหมคะครับปลดล็อกก็กดใช้ได้เลยแล้วก็สามารถซื้อเป็นขวดเนี่ยมาเติมได้ด้วยรีฟิลได้นะฮะแล้วก็ด้านหน้านู้นด้านนั้นคืออะไรครับพี่ก็คือตัวนี้แล้วครับตัวนี้ค่ะอ๋อแต่ว่าอยู่ในแพ็กเกจจิ้งอยู่ในแพ็กเกจก็คือจะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วแกะออกมาปุ๊บใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับแล้วอย่างตัวนี้ค่ะคืออะไรก็ตัวนี้ก็จุดเริ่มต้นคือตัวนี้ตัวแรกเลยที่เราทำขึ้นมาก็คือกล่องของอันนั้นถูกไหมคะใช่ครับทีนี้แถมสบู่สักนิดหนึ่งแล้วกันเห็นมีสบู่ด้วยครับสบู่นี่ข้อดีคืออะไรครับจุดเด่นของเราสบู่นี่คือสมุนไพรที่เรามาทำพวกเรื่องแป้งแล้วเนี่ยมีสมุนไพรอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยคิดทำสบู่ต่อยอดขึ้นมาอ๋อมีกี่แบบครับปัจจุบันนี้มีอยู่5แบบครับ5แบบ5แบบนี่คือแตกต่างกันไหมหรือว่าแตกต่างกันครับก็มีแบบแรกแบบหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าแบบ2น้ำผึ้งน้ำผึ้งมะขามน้ำผึ้งมะขามอันไหนอันนี้เหรอคะครับมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งสีนะคะแล้วก็ตัวนี้มะขามมะขามกาแฟครับนะคะแล้วก็มีน้ำนมค่ะแล้วก็มีบูต้าครับโอ้โหแต่ละอย่างก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะครับเออนะคะกลิ่นหอมด้วยคุณใช่ครับอ่ะทีนี้แบรนด์ของเรานี่ราคานี่อยู่ช่วงประมาณสักเริ่มต้นสักเท่าไหร่ฮะเริ่มต้นอยู่ที่50บาท50บาทซื้อได้แล้วแล้วแพงสุดอ่ะในแบรนด์ของเราเลย280บาทไม่แพงเลยถือว่าไม่แพงเลยนะธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวราคาแต่ละชิ้นเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวขอช่องทางหน่อยละกันให้แฟนๆรายการเนี่ยไปติดตามดูได้ว่าสามารถไปดูเพิ่มเติมที่ไหนบ้างฮะก็ติดตามที่ Facebook สมยศแป้งร่ำสมยศแป้งร่ำได้เลยเชิญหาเลยนะคะขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมโทรให้สักทีหนึ่งละกันนะฮะเบอร์โทรศัพท์0896134855ถูกมั้ยพี่สมยศถูกครับนะครับ Facebook สมยศแป้งร่ำเกลือจืดแล้วก็ทาง LINE ก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ยศยศ3393 YOD 3393แอดไลน์มาเลยมาคุยกับพี่สมยศได้ใช่ค่ะนะฮะสุดท้ายนี้ให้พี่สมยศนะคะฝากแบรนด์ของเรานิดนึงค่ะก็อยากจะให้คนไทยได้ใช้ของที่มีคุณภาพค่ะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยซึ่งเราไม่ต้องส่งออกไปทางอิตาลีหรือฝรั่งเศสที่เขาตีกลับมาให้บ้านเราใช้ก็คือของเราเนี่ยเราตีกลับมาให้เราใช้ครับก็จะฝากแบรนด์ไทยๆของเราเนี่ยครับแบรนด์ชื่อแบรนด์อะไรนะฮะชื่อแบรนด์อะไรนะพี่ฉัตรสุดาฉัตรสุดานะเดี๋ยวให้ว่าที่เจ้าของฝากสักนิดหนึ่งแล้วกันเชิญชวนหน่อยครับคุณเจี๊ยบค่ะสินค้าเรานะคะก็จะออกตามงานทั่วไปอะค่ะก็คือเฟซคุณพ่อก็จะแจ้งอยู่แล้วอะค่ะว่าออกที่ไหนบ้างนะคะก็ติดตามทางเฟซแล้วก็ไปให้กำลังใจคุณเจี๊ยบได้ไปซื้อไปหาได้ใช่ค่ะจะออกบูธอยู่ประจำเลยค่ะครับถ้าที่บูธเนี่ยเจอว่าที่เจ้าของในอนาคตแน่นอนค่ะนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากพี่สมยศกับคุณเจี๊ยบนะฮะที่วันนี้ก็นำแบรนด์ชัตรสุดามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ
ยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ